ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามที่คำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสอเซสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับขอบคุณฝากครอบนิรภัยรถยนต์ Riddle Tech ครับมาโอ้โหหนีไปดูบอลกันบอกในบอลไทยนะเอาเหรอสงสัยนะแต่ไม่เป็นไรใน Facebook ยังอยู่ยังคุณหมูตุ๋นสวัสดีครับนะครับเขาบอกถามว่ามีโอกาสไหมที่รถเล็กๆทานาโนจะเข้ามาขายบ้างไหมครับเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าถ้าเอามาราคามันก็ไม่ถูกครับแล้วถ้ารถนิยมคนไทยเนี่ยทานาโนจุดขายคือรถราคาถูกแล้วก็ขายในอินเดียได้นะครับเพราะเขาไม่คือเขาใช้แทนมอเตอร์ไซค์เลยใช่แต่บ้านเราเนี่ยออปชันต้องมีหน้าตาต้องสวยมันไม่ใช่นะครับรถแบบนี้ไม่ประสบความสำเร็จในบ้านเราใช่ครับคนไทยเห็นผมดูสารคดีอยู่ครับที่เรื่องเนี้ยทานาโนที่อินเดียเนี่ยครับเขาผลิตออกมาเพราะตั้งใจจริงอย่างพี่เอกบอกจริงคือเขามีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุเยอะมากมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยคิดว่าทำรถที่มันมีอะไรป้องกันได้แล้วก็ให้คนอินเดียใช้น่าจะเป็นไปได้ยากที่จะมาบ้านเราถึงแม้ทาจะมีฐานบ้านเราแต่รถประเภทนี้ไม่น่าเกิดหรอกบ้านเรานะไม่น่าจะเข้ามาอ่ะรับสายมารับสายคุณฝนครับสวัสดีครับคุณฝนสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับโอ้โหท่านสุภาพสตรีอยากรู้เรื่องรถยินดีเลยครับพี่หมอไปแซวร้องถามนะคะเรื่องรถฮัมเมอร์ H3 อะค่ะ H3 โอ้โหฮัมเมอร์พอดีแอร์มันไม่เย็นนะคะก็คืออาการนะคะประมาณว่าก็คือเปิดแอร์ค่ะได้ประมาณ10นาทีอะค่ะมันก็จะไม่เย็นแบบเหมือนเป็นมีแค่ลมออกมาแต่มันไม่เย็นนะคะแล้วพอหลังจาก10นาทีเย็นไหมฮะก็ไม่เย็นเลยค่ะคือไม่เย็นเลยแล้วทีเนี้ยก็คือเบื้องต้นตอนนี้เอาแอร์ไปทำแล้วค่ะที่ร้านตรงลาดพร้าว71อะค่ะครับแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นที่ตัวเครื่องอะค่ะไม่ได้เป็นที่แอร์แล้วทีเนี้ยก็เลยอยากจะให้แนะนำร้านที่ไปทำเครื่องอะค่ะเฉพาะเครื่องของฮัมเมอร์อะค่ะมีร้านแนะนำไหมอะค่ะเดี๋ยวร้านที่ไป71นี่เป็นร้านอะไรร้านแอร์หรือว่าอู่ซ่อมเครื่องร้านแอร์อย่างเดียวค่ะร้านแอร์แล้วเขาบอกว่าระบบแอร์ไม่เป็นไรหรือว่าเครื่องยนต์มีปัญหาใช่ค่ะเขาบอกแอร์น่าจะปกติอะค่ะเหรอใช่ค่ะร้านแอร์แอนด์ซาวอะค่ะตรงลาดพร้าว71อะค่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวก่อนนะแล้วเครื่องยนต์มีปัญหามันเป็นยังไงฮะมันมีตอนนี้มีเรื่องความร้อนขึ้นหรือว่าไงวะฮะมีไฟเฟอร์โชว์นะปัดไหมครับที่ร้านที่ไปทำแอร์นะคะเขาบอกว่าอย่างไอตรงหน้าปัดอะค่ะก็คือปกติไม่มีอะไรโชว์เลยแล้วร้านเขาบอกว่าน่าจะเป็นที่เครื่องอะค่ะตัวเครื่องอะค่ะไม่น่าเป็นที่แอร์ค่ะแต่ว่ารถอะค่ะรถติดแก๊สมาค่ะก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแก๊สไม่ติดเวลาวิ่งนะครับเวลาวิ่งนี่มีความเย็นไอเย็นมาบ้างไหมฮะไอเย็นจากตรงไหนอะคะไอเย็นจากช่องแอร์ครับในรถนะฮะไม่มีเลยค่ะเป็นลมแบบลมร้อนนะคะก็คือหายไปเลยหายไปเลยไม่มีลมเย็นมีแต่ลมร้อนใช่ค่ะไม่ผมว่ามันไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะก็ไม่ร้านแอร์บอกความร้อนเครื่องยนต์ปกติไหมครับมีขึ้นไหมครับไม่ขึ้นอะไรคือหน้าจอตรงปกติเลยค่ะไม่มีอะไรขึ้นเลยค่ะความร้อนเครื่องยนต์ไม่ปกติความร้อนเครื่องยนต์ปกติด้วยนะครับใช่แล้วลองคือแป๊บนะคะตรงความร้อนใช่ไหมคะความร้อนเครื่องยนต์ฮะอ๋อความร้อนไม่ขึ้นค่ะแล้วได้ลองปิดแล้วเปิดใหม่ไหมครับปิดแล้วเปิดใหม่ลองแล้วค่ะทำแอร์ทำงานไหมครับแอร์ก็ทำงานแต่มันไม่เย็นนะคะคือแอร์ทำงานแต่ว่ามันไม่มีไอเย็นออกมามีแต่ลมออกมาอันนี้เข้าใจแต่ว่าผมไม่งงว่าช่างทำไมบอกว่าเป็นที่เครื่องยนต์มันไม่เกี่ยวอะไรกับเครื่องยนต์นะเดี๋ยวเอาอย่างนี้แอร์ทำแอร์ค่ะเอาอย่างนี้ลองดูร้านแอร์อีกสักร้านดีกว่าที่คูเปอร์แอร์ใกล้ๆเหมือนกันวิ่งไปศรีนครินทร์ครับตรงข้ามซีคอนอยู่ตรงข้ามซีคอนที่ร้านอะไรนะคะมันไม่ได้ตรงข้ามอะเอางี้วิ่งไปแล้วไปกลับรถตรงซีคอน
ค่ะนึกออกไหมครับวิ่งจากบางกะปิไปเนี่ยพี่โซนนี้แน่นอนเมื่อกี้บอกว่ามาลาดพร้าว71เพราะนั้นวิ่งบางกะปิผ่านศรีนครินทร์ไปได้ชื่อร้านอะไรนะคะคูเปอร์แอร์ครับคูเปอร์แอร์จะอยู่ในมันจะเป็นเต็นท์รถนะครับเป็นเต็นท์รถแล้วร้านแอร์จะอยู่ด้านหลังเต็นท์รถหลังเต็นท์รถอ๋อค่ะอยู่ข้างหน้าจะเป็นกอเจริญครับใช่ข้างหน้ามันคอกพิษกอเจริญมีคอกพิษอยู่ฮะรู้สึกเนี่ยผมขึ้นเบอร์ให้แล้วหน้าจออ๋อโอเคได้โทรไปเบอร์นี้ลองดูเช็คอีกสักทีนึงน่าจะเป็นที่แอร์นะครับครับผมระบบเป็นไม่น่าเกี่ยวกับตัวเครื่องใช่ไหมไม่น่าไม่เกี่ยวคือถ้ารถมันวิ่งปกติไม่มีอาการอะไรมันปรับอัตราเร่งอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างปกติเลยอ๋ออย่างนั้นไม่เกี่ยวเลยมันเป็นที่แอร์นี่แหละเขาอาจจะไม่ชำนาญรถแปลกๆฮัมเมอร์ถ้าที่เนี้ยจบเพราะผมเห็นฮัมเมอร์ทำอยู่ที่หลายคันครับนะครับคูเปอร์แอร์แล้วมีร้านที่ทำเครื่องไหมเผื่อๆในอนาคตเครื่องมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีร้านแนะนำไหมคะโอ้ซ่อมเครื่องฮัมเมอร์ฮัมเมอร์จริงๆแล้วอนาคตเดี๋ยวนะตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่ารถมันรถมันค่อนข้างน้อยก็จะมีเฮียกวงเขาทำอยู่ตรงวัดตรงกิ่งแก้วครับอยู่ตรงบางพีกิ่งแก้วขออย่างแรกก่อนไปเอาที่ก่อนดีกว่าแล้วไปแก้ไขเรื่องแอร์ให้มันเย็นก่อนเพราะตอนนี้เครื่องไม่ได้เป็นไรแล้วเดี๋ยวผมถ้าติดตามสปีดท้องแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวผมหาข้อมูลมาให้ว่ามีอู่ไหนที่เขาเซอร์วิสดูแลฮัมเมอร์มั่งได้ขอบคุณมากเลยค่ะได้ครับได้ครับสวัสดีครับได้ค่ะขอบคุณนะครับขับเองว่ะเนี่ยก็ใช่ค่ะขับเองค่ะขับกับคุณพ่อสลับกันโอ้โหผู้หญิงเลยครับเยี่ยมเลยสามเจ๋งเยี่ยมเลยฮะโอเคครับสายลุยครับสายลุยครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของกัสสลิดนะครับกับสีสูตรน้ำ90ลายสีพ่นส้มยนต์กัสสลิดหรือว่าสีตาล้องแก้วเนี่ยเป็นสีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็การผสมสีก็จะใช้เครื่องเลโชสแกนทูในการผสมสีทำให้ค่าสีออกมาไม่มีผิดเพี้ยนกับสีกาสูลิดสูตรน้ำ90ลายครับGasolin ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคติ้งจำกัดซึ่งสี Gasolin หรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปีด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สี Gasolin เป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีกาสุริได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้กาสุริ90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีกาสุริให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีกาสุริ90ลายที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของกาสุริตเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วกาสุริตยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสีเรโชสแกนทูเพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Retro Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางGasolinได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของกาสุริตนั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาสุริต90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
สูตรน้ำกระสุริก90ลายสีสูตรน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด